สนับสนุนโดย G-View ผู้นำด้าน PC Casing และ Power Supply อันดับหนึ่งของเมืองไทย Hardware House Smiley IT และ NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Ohawk Zone TV นะครับกับผมอิงครับครับผมฟลุ๊กครับวันนี้มากัน2คนครับเพราะว่าโปรดักต์2อย่างถูกต้องครับวันนี้เป็นโปรดักต์ที่มาเข้าเซตกันใช่ครับน้องอิงคืออะไรครับน้องอิงของผมจะเป็นมาเธอร์บอร์ดจาก Asus ในโมเดล P8H61 นะครับแล้วก็ของผมที่กล่องนี้คืออะไรครับคิดว่ามันคืออะไรครับเพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรครับหน้าตาหน้าตาเหมือนโน้ตบุ๊กเลยแต่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กนะครับเป็นเคสในขนาดของ Mini ITX จากทาง G-View ในชื่อ G-View Mini นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์แล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์กันซะเลยดีกว่าครับงั้นเริ่มของพี่ก่อนแล้วกันได้เลยนะครับตัว G-View Mini ก็เป็นเคสตัวใหม่จากทาง G-View นะครับซึ่งแน่นอนว่าหน้าตามินิจริงๆแน่นอนอยู่ในกล่องเล็กแค่นี้กล่องเล็กๆอย่างนี้ปกติเคสผมช่วยนะตัวหนึ่งก็จะเป็นเคสใหญ่ๆกล่องนั้นจะมิดทาวเวอร์ฟูลทาวเวอร์หรือว่า HTPC แต่อันนี้ไม่ใช่ทั้ง2แบบครับลองมาดูกันว่าขนาดเป็นยังไงใช่ครับมาแล้วครับครับพี่ผมสงสัยนะพี่คิดว่าผมเห็นเว็บแรกนี่ผมงงนะครับว่าเคสขนาดแค่นี้ power supply มันจะอยู่ตรงไหนเพราะนี่เมื่อ power supply มันก็อันนี้เด้งแล้วนะผมกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะใช้อะแดปเตอร์เป็นตัวเอาเป็นว่าผมเดี๋ยวผมลองเปิดดูดีกว่าข้างในเป็นยังไงยังซิงกันอยู่เลยเพราะว่าดูจากกล่องก่อนเลยเฉลยจากกล่องก่อนนะครับ G-View Mini เนี่ยมีการใช้อะแดปเตอร์เป็นหลักด้วยเขียนว่าประหยัดพลังงานด้วยการใช้อะแดปเตอร์ที่มี efficiency 85% ใช่ efficiency ก็คืออัตราการบริโภคพลังงานยังไงดีอย่างเหมือนกับว่าปกติเราสมมติเราใช้ไฟเข้าไป 100% จะใช้เป็นแปลเป็นพลังงานที่ใช้ได้จริง 85% ใช่ครับซึ่งปกติถ้าเป็น power supply เวอร์ชันอื่นๆเนี่ยจะไม่ถึง70ด้วยซ้ำแต่ว่าเดี๋ยวนี้ G-View ก็ได้พัฒนาตัว efficiency ของ power supply เพิ่มเติมเป็นเกิน80แล้วส่วนพลังงานที่หายไปก็จะเป็นความร้อนหรืออะไรต่างๆนั่นเองนะใช่ครับก็พยายามสุดไม่ว่าจะเสียความอ่าวของพลังงานออกไปนะครับทีนี้มาดูตัวเคสหน่อยดีกว่าหน้าตาของเคสเป็นลักษณะเป็นเหมือนสเลตปะครับดูจากผิวก่อนนะเป็น SCCC อลูมิเนียมปะน่าจะเป็นเหล็กส่วนข้างๆจะออกแบบด้วยอลูมิเนียมนะครับใช่ตัวบนเป็นเหล็กเลยไหมครับเนี่ยหรือเป็นพลาสติกลองหยิบออกมาดูก่อนนะผมว่าเหล็กครับเหล็กเลยเป็นเหล็กนะครับตรงนี้แล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกใช่ครับหุ้มด้วยพลาสติกกรอบข้างนอกครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศตรงนี้ด้วยนะครับเป็นรูพรุนๆแบบนี้นะครับก็โลโก้ G-View แล้วก็สโลแกนนะครับเทคโนโลยีโนวาส่วนตรงนี้เขาก็จะบอกชัดเจนนะครับว่า caution this side up ด้านไหนคือด้านบนด้านไหนคือด้านล่างจะบอกอีกนะครับทีนี้อันนี้อย่างที่บอกไปนะครับตามกล่องที่บอกก็คือมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยอะแดปเตอร์ก็มีโลโก้ของ G-View อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีสเปคของอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ90วัตต์ตรงนี้นะครับจะเขียนว่าMax 90วัตต์นะครับ Input จะไฟ100โวลต์ของเมืองนอกหรือ220โวลต์220โวลต์ของเมืองไทยใช่ครับรับไป 1.5 แอมป์Output จะแปลงออกมาเป็น19โวลต์นะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้ไฟคล้ายๆโน้ตบุ๊กนั่นแหละเหมือนอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเลยนะสไตล์เดียวกันเลยใช่ทีนี้มาดูข้างในเคสว่าอันนี้เป็น AC adapter นะครับแน่นอนก็คือต่อกับก็ต่อกับอะแดปเตอร์เมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นเพลทอันนี้คืออะไรครับพี่หน้าตาค่อนข้างแปลกคู่มืออยู่นี่พอดีครับเพลทตัวนี้เป็นเพลทใช้สำหรับตัวติดตั้งCD-ROM หรือว่าฮาร์ดไดรฟ์ฮาร์ดไดรฟ์ได้ด้วยเพราะดูตรงนี้จะเป็นช่องมีเขียนอยู่ตรงนี้ 3.5 ใช่แล้วก็5นิ้วใช่ 5.2 5.25 นิ้วใช่ครับก็สามารถติดตั้งได้2แบบนะครับแล้วติดตรงไหนครับตรงบริเวณหน้าเคสตรงนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมาดูหน้าเคสกันหน่อยดีกว่าน้องอิงหน้าเคสนี่จะมีเหมือนกับตัวช่องที่เจาะไว้สำหรับใส่พวก optical drive พวก CD-ROM DVD-ROM Blu-ray ใช่นะฮะก็สามารถเอาตัวแผ่นเหล็กตัวนั้นนะครับมาวางเพื่อให้วางวันนี้ใช่มาวางวันนี้ได้นะครับเรามาดูในส่วนข้างในก่อนดีกว่าไหมข้างในนะครับข้างในนี่เลยฮะก็จะเห็นที่บอกว่า power supply มันอยู่ไหนคือมันไม่มี power supply แล้วตัวแปลงไฟจะเป็นอะแดปเตอร์เมื่อกี้อะแดปเตอร์แทนซึ่ง power supply แผงของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะครับตัวเองตัวทรานซิสเตอร์ต่างๆที่จ่ายไฟคาปาซิเตอร์รีสิสแตนซ์อะไรอยู่ในนี้หมดเลยใช่ครับก็คือแยกออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขนาดพื้นที่กินน้อยลงใช่คือเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่า
ตรงรับไฟเมื่อกี้ต่อจากอะแดปเตอร์เข้ามาจะเข้ามาที่รูข้างหลังเคสตรงนี้นะครับใช่ครับเนี่ยจะเป็นสายที่ร้อยออกมาใช่ครับเสร็จแล้วพอเข้ามามันก็จะมาเชื่อมต่อที่แผ่นพิมพ์ตรงนี้ถูกต้องโดยที่มีสายกาวตรงนี้ไว้ยึดน็อตกับเมนบอร์ดนะครับนี่เจ๋งเนี่ยอิงใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับก็คือเราอุปกรณ์มันก็ครบนะครับดูดีพี่ใช้มาเทอร์บอร์ดมีสาย power SATA นะครับมี24พิน24พินอยู่นี่ครับครับโอ้ครบเลยฮะก็คือต่อ24พินนะครับนอกจากนี้มีอินเทอร์เฟซแยกกับทางหากด้วยใช่ครับอันนี้จะเป็นกับสปีกเกอร์อันนี้ต่อกับบอร์ดได้เลยใช่มาดูข้างหน้าถูกว่าจะต่อเชื่อมกับนี่นะฮะ USB 2.0 นะครับให้มาถึง2พอร์ตช่องนะครับก็มีโลโก้ G ตรงนี้แล้วก็มี audio port ซึ่งเป็นไมโครโฟนกับหูฟังได้เลยนะครับ2พอร์ตนะครับส่วนด้านซ้ายมือมีอะไรบ้างน้องอิงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น power นะครับปุ่มสวิตช์เปิดปิดแล้วตรงนี้จะเป็นไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตเครื่องแฮงอะไรตอนนี้มีรูลักษณะเหมือนน็อตน็อตครับก็จะยึดถอดกับตัวที่บอกไว้คือตัวขาตั้งใช่ครับเองนะครับมีพัดลมมาให้ด้วย1ตัวพัดลมจะเป็นแบบ 0.15 แอมป์นะครับไม่ดูดลมเข้าไปอันนี้ตัวนี้จะเป็นเป่าออกนะครับเป่าออกใช่ไหมครับดูจากข้างในออกมาครับก็เสียงไม่ดังหรอกแน่นอนฮะขนาดก็เล็กอยู่พอสมควรแล้วกินไฟต่ำใช่ครับใช่ไหมครับเสียงไม่ดังแน่นอนใช่ก็ดีไซน์รอบข้างก็จะเป็นแบบคือโป่งอะครับมีรูพุนพลุนทั้งสองข้างเลยบริเวณของพื้นผิวที่เป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับใช่ครับแล้วก็ถัดมาในเมื่อมันเป็นเคสที่ใส่สำหรับบอร์ดมินิ ITX เท่านั้นตรงนี้ที่ผมได้มาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบอร์ดจากทาง ASUS ในโมเดล P8H67-I นะครับจะเป็นบอร์ดแบบเดียวกับ P8H67 แหละครับแต่ว่าจะตัดในส่วนของ PCI slot ข้างล่างออกไปบางช่องนะครับแล้วก็ย่อส่วนขนาดลงมาให้เป็น mini ITX ใช่ครับบอร์ดตัวนี้ก็จริงๆแล้วจะเป็นชิปเซต H61 หรือว่าซ็อกเก็ต LGA1155 ซึ่งสามารถใส่ CPU Centripetal 32 นาโนเมตรได้ได้เลยครับตั้งแต่ CPU ที่เป็น i5 i7 ที่เป็น i3 i5 i7 ที่เป็น second generation ที่2หรือว่าที่มีตัวเลข2 4หลักทั้งหลายอ่ะใช่ i5 2005K i3 2001ใช้งานได้ทันทีนะภาคจ่ายไฟจะเห็นบริเวณนี้ของ CPU จะมีทั้งหมด3เฟสนะครับเสร็จแล้วของ memory ตรงนี้ก็จะมีอยู่1เฟสนะครับเห็นว่าใส่ตัว memory หรือ RAM นะครับสูงสุดได้ถึง16 GB ใช่ครับสูงสุด16 GB ที่บัส 1,333 ครับเพราะว่าจริงๆมันก็ใช้ได้อยู่สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กอย่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องโอเวอร์คล็อกอะไรแบบหลักๆ 2,000 แบบนี้ก็เอาไปใช้กับงานที่เป็นงานเล็กๆใช่ครับแค่นี้ก็เพลงหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์สตรีมมิ่งต่างๆพร้อมประหยัดไฟด้วยใช่ครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมี SATA ครับเป็น SATA 2นะครับมี SATA 2ทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันแล้วก็บริเวณนี้จะเป็น PCI Express นะครับ PCI Express ตรงนี้จะเป็น 16X ใช่ครับ 16X ดวงนี้ใช่ครับมีความยาวอยู่อ่ะแล้วครับมาถึงส่วนที่สำคัญอีกส่วนนึงนะครับตรงนี้ iOPort ครับผมใช่ครับก็จะมี PS2 นะครับได้ทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดทั้งเขียวและม่วง USB 2.0 จำนวน2พอร์ตตรงนี้ครับพอร์ต HDMI โอ้เฮ้ยครบเลยฮะครบเลย HDMI อันนี้ DVI D-sub 15พินเพราะว่าจริงๆแล้ว H61 ก็จะเป็น CPU มาตรฐานอีกรุ่นนึงที่ใช้ CPU ใช้กราฟิกออน CPU เป็น GPU ออน CPU ใช้ฟังก์ชันของ CPU generation 2ของ Intel ตัว SanDisk ใช่ครับผมถัดมาตรงนี้ก็จะมี USB 2.0 อีก2 channel นะครับใช่อันนี้สีฟ้าตรงนี้คือ 3.0 ถูกต้องครับแล้วก็พอร์ต LAN ครับ RJ45 ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเสียงนะครับเสียง analog ครับแบบปกติ 3.5 มิลนะครับใช่ครับครับพอดีได้ทราบมาจากทาง GVIEW นะครับว่าตอนนี้ได้ร่วมกับทาง ASUS ประเทศไทยนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับตัวของ GVIEW Mini ที่เป็นเคส ITX ตัวนี้นะครับเมื่อซื้อพร้อมกับเจ้าตัวบอร์ด ASUS P8H61i นะครับใช่ครับราคาจะถูกลดลงมาเยอะอยู่เลยครับก็สาวกชาว HTPCยังไงก็ลองไปตามกันดูก็ช่วงนี้ถือว่าคุ้มครับใช่ครับรวมประกันต่างๆปกติเนี่ยของเจ้าตัวเคสแบบนี้นะครับปกติประกันอยู่ที่2ปีแต่ถ้าซื้อพร้อมกับมาเทอร์บอร์ดก็จะเพิ่มประกันจาก2เป็น3
ก็คือคืออัพประกันให้เท่าเมนบอร์ดเลยเพราะเมนบอร์ดปกติประกันจะ3ปีใช่ครับก็เป็นครับผมการจัดคู่จับคู่อีกคู่นึงที่น่าสนใจครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง GBU นะครับที่ได้ส่งตัว GBU Mini Case ในระดับ Mini ITX มาให้เราได้ลองเล่นกันนะครับรวมถึงบริษัท Asus ประเทศไทยที่ได้ส่งมัตเตอร์บอร์ดในตัว P8 H61-I ใช่ครับซึ่งเป็นมัตเตอร์บอร์ดที่เข้าเซตกันอย่างลงตัวเลยทีเดียวรวมถึงโปรโมชั่นเด็ดๆที่ออกมาต้อนรับสาวกชาว HTPC กันครับผมยังไงวันนี้โอคอกโซนทีวีอิงพี่ฟุกและทีมงานก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ